بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ท่านพี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพวกเราที่ได้เป็นบุคคลที่ใส่ใจในการศึกษาบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหากว่าเรามาทบทวนชีวิตของเรานะครับในการที่มองตัวเรากับซุนนะมองตัวเรากับแบบฉบับแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรามีความใกล้ชิดกับท่านนบีมากขึ้นนะครับก็เลยอยากจะให้มัจลิสการพบปะของพวกเราทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับแบบอย่างบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในส่วนต่างๆเพื่อที่เราจะได้มาทบทวนในชีวิตของเราไม่ได้ศึกษาเพื่อไปวิจารณ์คนอื่นไม่ใช่ศึกษาเพื่อไปที่จะไปจับผิดคนนู้นคนนี้ว่าเขานั้นทำไม่ถูกต้องตามซุนนะแล้วก็ไปชี้ไปว่าไปด่าเขามามองตัวเองครับการศึกษาบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศึกษาเพื่อดูตัวเองศึกษาเพื่อมองตัวเองดูว่าเรานั้นมีความบกพร่องอะไรมีซุนนะท่านนบีกี่อย่างในชีวิตประจำวันของเราที่เรายังทำไม่หมดมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับที่รวบรวม 1,000 ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพี่น้องทำซุนนะนบีถึง 1,000 ครั้งไหมครับหมายถึงในวันกับคืนหนึ่งเนี่ยเราลองพิจารณาซิว่าอะไรที่เป็นแบบอย่างเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้ปฏิบัติตั้งแต่เช้าเย็นๆตั้งแต่หัวจนเท้าเช้าเย็นๆเป็นยันตายประโยคนี้ผมพูดบ่อยนะครับมาทบทวนกันนะครับว่าเรามีอะไรที่ยังห่างไกลกับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างเราก็พยายามปรับให้มีความใกล้เคียงมากที่สุดนะครับคือเราจะไปทำทุกอย่างเลยเนี่ยที่เป็นซุนนะของท่านนบีเนี่ยเกรงว่าจะยากนะครับเพราะว่าลำพังเนี่ยเราอย่าว่าแต่เราเลยครับบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเอาซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้หมดทุกรูปแบบนะครับเพราะท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าท่านนบีเนี่ยทำบางคนเนี่ยอยากจะทำมากกว่านบีด้วยซ้ำนะครับก็โดนนบีตำหนิว่าไม่ได้นบีเป็นบุคคลที่มีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์มากที่สุดนะครับเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดเนี่ยใครจะมายำเกรงหรือว่าเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์เหนือนบีเนี่ยไม่มีอีกแล้วเพียงแค่เรารักษาซุนนะห์รักษาแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่านั้นแหละครับถึงจะเป็นบุคคลที่ได้รับความรักจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับทบทวนกันนะครับคราวที่แล้วเราได้หยิบยกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับบุคลิกภาพของท่านนบีกับการปฏิสัมพันธ์ของท่านเนี่ยกับบรรดาญาติญาติบรรดาลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์นะครับปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีคราวที่เราควรที่จะทราบถึงจุดยืนของตัวเองนะครับว่าหากว่าท่านนบีมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีมุสลิมที่กำลังโดนกระทำชำเรากำลังโดนกดขี่ข่มเหงกำลังโดนทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจทำร้ายทรัพย์สินบ้านเรือนนะครับจนกระทั่งทำให้เขาเนี่ยไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารกินไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับและไม่มียารักษาโรคที่จะมารักษาจนกระทั่งทำให้การคลอดบุตรของเขาในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่แม่ตายก็ลูกไม่รอดมันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นความทรมานที่เกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องของเราชาวโรฮิงญานะครับแวะเรื่องนี้นะครับเพื่อกระตุ้นหัวใจของพวกเราเนี่ยให้ได้มีความรู้สึกที่เราได้พูดกันเป็นประจำว่ามุสลิมเป็นเรือนร่างเดียวกันมุสลิมเรือนร่างเดียวกันเปรียบส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บส่วนอื่นก็เจ็บไปด้วยประโยคนี้เราได้ยินกันบ่อยโดยเฉพาะกับบรรดาเยาวชนของพวกเรานะครับที่ได้มีการเข้าไปศึกษาประโยคดังกล่าวนี้ในค่ายแล้วก็ท่องกันเป็นปฏิญญาชาวค่ายนะครับท่องกันเยอะมากแต่โอกาสที่จะหยิบยกนำมาใช้ตรงนี้นะครับน้อยมากต้องบอกประโยคนี้นะครับน้อยมากครับเพราะว่าอย่าว่าแต่เยาวชนเลยครับระดับผู้นำประเทศมุสลิมนะครับที่จะออกมาประณามการกระทำที่โหดร้ายโหดเหี้ยมกับการเข่นฆ่ามุสลิมชาวโรฮิงญาเนี่ยนะครับยังไม่มีเลยครับ
เราแต่ผู้นำมุสลิมที่มีเงินเป็นล้านล้านนะครับมีเงินเก็บมีกองทุนของราชวังเนี่ยมีกองทุนของราชวงศ์นี่มีเงินเยอะมากนะครับเจียดมาช่วยเหลือชาวโรฮิงญาเพียงเล็กน้อยเนี่ยเขามีชีวิตอยู่อย่างสบายเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่บอกว่าเรามีที่ลี้ภัยให้กับบรรดาชาวโรฮิงญาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ดีนะครับแต่ยังมีอีกเยอะครับยังมีอีกเยอะครับที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรในการเรียกร้องหรือการมอบสิทธิตรงนี้นะครับให้กับพี่น้องของเราที่ประสบความเดือดร้อนวันนี้ก็เลยอยากจะมาทบทวนว่าถ้าท่านนบีมีชีวิตอยู่นบีจะทำยังไงถ้าหากว่าท่านนบีมีชีวิตอยู่และกองทัพของมุสลิมเนี่ยเข้มแข็งแน่นอนครับอาจจะมีการยกทัพเนี่ยเพื่อที่จะไปทำการปราบปรามการกระทำที่โหดเหี้ยมตรงนี้นะครับจะได้เป็นการทำให้มุสลิมเนี่ยได้รับสิทธิของเขาเนี่ยได้คืนมานะครับเป็นคนในพื้นที่จริงๆเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นมาเป็นระยะเวลา100ปีนะครับแต่กลับวันนี้ยังไม่ได้สัญชาติเลยยังไม่มีโอกาสที่จะเป็นพลเรือนของชาวเมืองนั้นเลยนะครับหรือประเทศนั้นๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความเจ็บปวดอย่างมากมายนะครับวันนี้เราอยากจะมาทบทวนนะครับถึงความเมตตาของท่านนบีกับการช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยมีแนวทางยังไงและท่านนบีสนับสนุนแค่ไหนนะครับหากว่าเรามาดูตัวบทนะครับผมเองเนี่ยพอได้มาทบทวนนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับคำสอนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละส่วนนะครับว่าความยิ่งใหญ่ในการให้การช่วยเหลือกับพี่น้องมุสลิมหรือผู้ที่กำลังประสบความเดือดร้อนหรือการให้การช่วยเหลือในเรื่องใดก็ตามเนี่ยในมุมมองหรือในวิธีการบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยทำไมนบีถึงเป็นบุคคลที่ได้รับฉายาว่าไม่มีใครขอและนบีไม่เคยให้นะครับและได้รับฉายาว่าเป็นบุคคลที่ให้แล้วก็ไม่กลัวจนด้วยเนี่ยด้วยกับความเมตตาตามที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาอย่างมีเหตุมีผลเหตุผลที่ว่านี้ก็คือเพื่อเป็นความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาด้วยกับความโหดเหี้ยมมาด้วยกับความทารุณมาด้วยกับความไร้ซึ่งความเมตตาเนี่ยไม่นะครับไม่นะครับดังนั้นคนที่รักนบีก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับต้องเป็นบุคคลที่มาด้วยกับความเมตตาใครที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดใครที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆกับคนที่รักนบีเนี่ยเขาจะได้รับความสันติเขาจะได้รับความอบอุ่นเขาจะได้รับความสุขที่จะติดตามมานะครับถึงแม้ว่าคนจะเกลียดชังคนที่เกลียดนบีเนี่ยเขาจะไม่ชอบก็ตามนะครับแต่ในภาพรวมแล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เกลียดนบีนะครับเขาก็ไม่ได้รับการกระทบในเรื่องของความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นนอกจากผลประโยชน์บางประการที่เขาเนี่ยหวังที่จะได้รับจากผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นเองที่มันหายไปนะครับดังนั้นครับมาดูกันนะครับว่าบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับการให้การช่วยเหลือกับผู้ที่มีความเดือดร้อนเนี่ยนบีเอาใจใส่แค่ไหนนะครับส่วนแรกเลยนะครับให้เราได้เข้าใจว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นแค่คนเดียวจากบรรดานบีหรือบรรดามนุษย์ทั้งโลกก็ว่าได้นะครับที่ได้รับการชื่นชมจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการใช้พระนามของอัลลอฮ์ด้วยกับการใช้พระนามของอัลลอฮ์สองพระนามที่มีความหมายบ่งบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ต่อประชาชาติของท่านอย่างมากนะครับตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับในซูเราะห์อัตตอบะห์ในช่วงท้ายๆแล้วนะครับอายะห์ที่128เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเราก็จะอะกุมรอซูลุมินอันฟุซิกุมมาแล้วรอซูลบุคคลที่ถูกส่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาจากตัวของพวกท่านเองหมายความว่าท่านนบีนั้นก็เป็นบุคคลที่เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านเป็นบุคคลที่ใช้ภาษาเหมือนพวกท่านเดินตลาดกินข้าวดื่มน้ำทานอาหารเหมือนกับพวกท่านเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่พิเศษคืออาซีซุนอะลัยฮิมาอานิจุมแต่ท่านนบีนั้นจะมีความลำบากใจอย่างมากในสิ่งที่พวกท่านนั้นจะประสบกับความยากลำบากหมายความว่านบีจะมีความเป็นห่วงพิเศษนะครับว่าคนคนหนึ่งจากประชาชาติของท่านนบีเนี่ยหากประสบความเดือดร้อนนบีเดือดร้อนด้วยนบีมีความเป็นกังวลด้วยนี่คือลักษณะแรกนะครับฮารีซุนอาลัยกุมบิลมุมินีนะรออูฟุรรอฮีมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่ฮารีซุนตัวซอสเนี่ยนะครับแปลว่าเป็นบุคคลที่เอาใจใส่เป็นบุคคลที่เอาใจใส่ไม่ปล่อยให้อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแล้วก็จบปล่อยไปเดี๋ยวเรื่องมันเงียบมันซาก็จบไม่นบีเอาใจใส่จะเป็นความเดือดร้อนเพียงเล็กน้อยหรือความเดือดร้อนมากถ้าหากว่าท่านนบีเนี่ยรับรู้เนี่ยนบีก็จะไม่ปล่อยและจะเป็นบุคคลแรกๆนะครับที่จะรุดหน้าไปยังให้การช่วยเหลือกับบรรดาบุคคลที่ประสบความเดือดร้อน
ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ชมเชยนะครับฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนะรออูฟุรรอฮีมเป็นห่วงโดยเฉพาะในฐานะที่พวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ศรัทธานบีจะเป็นห่วงพิเศษรออูฟุรรอฮีมเนี่ยแหละครับ2พระนามนี้ที่เป็นพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ทรงเป็นห่วงเป็นใยผู้ทรงละเอียดอ่อนในการให้การช่วยเหลือและผู้ทรงเมตตายิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฉายานี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแบบอย่างบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในการเผยแพร่คำสอนอิสลามเนี่ยต้องมีลักษณะรออูฟุรรอฮีมต้องมีลักษณะที่นุ่มนวลลักษณะที่เป็นห่วงเป็นใยการเป็นห่วงเป็นใยของพ่อคนของแม่บางคนเนี่ยนะครับเวลาเป็นห่วงเป็นใยลูกเนี่ยบางทีก็ใช้ความรุนแรงกับลูกแล้วก็บอกว่าที่ตีแกเนี่ยเพราะรักหรือครูบางคนเนี่ยนะครับก็ใช้ไม้ในการตีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแล้วก็บอกว่าที่ครูตีเนี่ยเพราะครูรักแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีไม่ได้ห้ามในเรื่องของการตีนะครับแต่ท่านนบีเนี่ยไม่เคยตีอันนี้ที่สำคัญนะครับท่านนบีเนี่ยไม่เคยใช้ไม้นะครับหรือว่าใช้สิ่งที่เอามาทำการลงโทษเนี่ยตีลูกลูกหลานๆของท่านหรือตีภรรยาของท่านทำไมล่ะครับเพราะท่านนบีเป็นรออูฟุรรอฮีมนี่แหละครับเป็นบุคคลที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและเป็นบุคคลที่มีความเมตตามีความกรุณามีความนุ่มนวลนะครับก็เลยจะไม่มีลักษณะที่ดูว่ากระด้างกระเดื่องรุนแรงหยาบคายโหดร้ายเนี่ยจะไม่พบในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้ให้เราได้เข้าใจในเบื้องต้นนะครับดังนั้นครับพอเราทราบแล้วว่าท่านนบีนั้นถูกประทานลงมาเนี่ยวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนไม่ได้ถูกส่งมาเว้นแต่เป็นความเมตตาให้กับมวลมนุษยชาติไม่ได้เมตตาเฉพาะมุสลิมนะเมตตามวลมนุษยชาติแสดงว่าคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็จะได้รับความเมตตาของท่านนบีไปด้วยด้วยกับความใจดีของท่านนบีด้วยกับความใจบุญของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นมาดูครับมีอยู่เหตุการณ์นึงนะครับที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับในหน้าประวัติศาสตร์นะครับซึ่งท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นผู้รายงานหะดีษบทนี้นะครับพูดถึงเหตุการณ์นึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พบกับการกดขี่ข่มเหงนะครับจากบรรดาผู้ที่ต่อต้านอิสลามในขณะที่ท่านนบีนั้นได้เอาอิสลามไปสอนเอาอิสลามไปบอกเอาอิสลามไปเผยแพร่นะครับแสดงว่าการเผยแพร่อิสลามเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องมีกระแสต่อต้านล่าสุดเนี่ยนะครับสำหรับข่าวที่เกาะแรดใครหลายๆคนติดตามกันเนี่ยนะครับมุสลิมกับมุสลิมผู้ต้องหามุสลิมนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็มุสลิมด้วยสิ่งที่น่าแปลกคือคนออกมาปกป้องคนที่เป็นผู้ต้องหาจำนวนมากกว่าคนที่มาให้การสนับสนุนสำหรับคนในพื้นที่อันนี้แปลกมากประหลาดมากนะครับซึ่งยังไงเรื่องรายละเอียดของความถูกต้องยังไงเนี่ยก็ติดตามเรื่องของความถูกต้องกันไปนะครับแต่ประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีแต่ความหยาบคายมีแต่ความรุนแรงและที่สำคัญครับความหยาบคายความรุนแรงนี้นะครับมีคนต่างศาสนิกเขาเอามาจับแล้วก็บอกว่านี่แหละอิสลามเขาบอกว่านี่แหละอิสลามอะไรดีๆนะก็เอามาโชว์แหละอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะเป็นการบ่งบอกว่าศาสนาเนี่ยไม่ดีคือเขาไม่มองว่าอิสลามสอนอย่างไรเขาไม่มองนะครับว่าตัวบทระบุว่ายังไงแต่เขาจะดูจากมุสลิมแล้วยิ่งออกข่าว40ทรชนที่ได้ทำการกระทำชำเราเด็กอายุ14โอ้โหมันยิ่งไปกันใหญ่เลยและ40ที่ว่านี่มุสลิมหมดเลยภาพนี้มันก็เลยกลับกลายเป็นภาพลบในสังคมนะครับแต่เราในฐานะมุสลิมเราก็ชี้แจงได้นะครับว่ามุสลิมนี่ก็เป็นมนุษย์เป็นไปได้ที่จะทำความผิดนะครับดังนั้นนะครับภาพรวมในตรงนี้นะครับอยากจะบอกกับพวกเราว่าโอกาสในการที่ผู้คนจะมาโจมตีมาใส่ร้ายมาต่อต้านต่ออิสลามเนี่ยมันมีมาตลอดเราเนี่ยแหละครับเป็นบุคคลที่จะต้องปกป้องรักษาศาสนาของเราเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นการปกปิดคนทำความผิดอันนี้ต้องแยกนะครับหลายๆคนอาจจะสับสนในเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเป็นกระแสในพี่น้องต่างศาสนิกเหมือนกันเขาบอกว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้สอนให้ปกปิดความผิดหรอหมายถึงว่าพอคนคนนึงทำความผิดเนี่ยอิสลามไม่ได้สอนให้ทำการปกปิดหรอต่างศาสนิกบางคนเนี่ยมีความรู้เรื่องศาสนาอิสลามด้วยนะครับเพราะอิสลามเนี่ยสอนว่ามันซาตอรอใครก็ตามที่ทำการปกปิดความผิดหนึ่งความผิดใดของมุสลิมคนหนึ่งมันซาตอรอมุสลิมันซาตอรอลอฮุเยามัลกิยามะอัลลอฮ์จะทำการปกปิดความผิดของเขาในวันกิยามะนี่ครับมีความรู้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาสอนมุสลิมนะครับแต่ประเด็นคือเขาไม่รู้หมดรู้ไม่ทั้งหมดนะครับมุสลิมเราก็ต้องชี้แจงนะครับว่าเรื่องไหนปกปิดเรื่องไหนเปิดเผยอิสลามมีเรื่องที่ประจานอิสลามมีบทบัญญัติบทการลงโทษที่จะต้องประจานในบางเรื่องเช่นการซีนา
ช่ไหมครับการซินาถ้าคนคนนึงทำซินาเป็นไงครับอัซซานีอัซซานียะตุวัซซานีฟัจลิดูกุลลวาฮิดิมมินฮูมามิอะตะจันดะคนทำซินาหญิงคนทำซินาชายจงทำการเฆี่ยน100ทีโดยให้มีบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานนี่คือการประจานวะลาตะคุดกุมเราะฟะตุนและอย่าได้ให้ความสงสารเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในหัวใจของพวกท่านในการที่คนคนหนึ่งทำความผิดในสิ่งที่มันอัปยศนะครับในสิ่งที่มันเป็นความผิดที่ร้ายแรงเป็นความผิดอย่างมหันต์แค่อันนี้แค่ซินานะไม่ใช่ข่มขืนนะซินาแล้วนับภาษาอะไรกับการข่มขืนล่ะครับข่มขืนนี่ก็ต้องประจานนะครับต้องประจานและการลงโทษไม่ใช่เพียงแค่การเฆี่ยนหรือการขว้างหินจนตายยิ่งถ้าคนขว้างหินจนตายเนี่ยอาจจะเอามาใช้ได้นะครับแต่ประเด็นคือคนบางคนที่อาจจะยังไม่ผ่านการแต่งงานเนี่ยจะมาเฆี่ยนแล้วก็บอกว่าเพียงพอเนี่ยจบแล้วไม่ได้เพราะนี่เป็นการขืนใจเป็นการฆ่าชีวิตคนหนึ่งทางอ้อมด้วยซ้ำบทบัญญัติอิสลามที่มีการเขาเรียกว่าวินิจฉัยออกมานะครับก็ถึงขั้นประหารชีวิตเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ทำการข่มขืนดังนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ตรงที่บอกว่าคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าอิสลามเนี่ยมันไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้เราก็ต้องเอาหลักการเนี่ยไปบอกมาดูว่าท่านนบีนั้นมีความอ่อนโยนมีความเป็นห่วงเป็นใยแต่ถึงบทลงโทษที่ทำความผิดจริงก็เอาจริงอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันแม้กระทั่งนบีเคยยกตัวอย่างว่าต่อให้ฟาติมะห์บินตุมุฮัมมัดลูกสาวของท่านนบีเองทำการขโมยเนี่ยท่านนบีก็บอกว่ายังไงครับจะตัดมือด้วยกับตัวของท่านเองคือไม่มีเส้นไม่มีสายว่ากันง่ายๆนะครับว่ากันด้วยกับกระบวนการการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบทบัญญัติของคำสอนอิสลามและก็เป็นบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะหยิบยกมานำเสนอตรงนี้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยเกิดกระแสการต่อต้านไม่ว่าจะเป็นที่ตออิฟตอนที่ท่านนบีนั้นได้เอาอิสลามไปเผยแพร่เอาอิสลามเนี่ยไปสอนและต้องการที่จะไปพำนักที่นั่นเนื่องจากมีกระแสการต่อต้านที่มักกะฮ์อย่างรุนแรงแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องทราบกันดีว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับบรรดาชาวตออิฟเนี่ยก็เกลียดท่านนบีเหมือนกันแล้วก็มีความกลัวต่อท่านนบีเหมือนกันนะครับก็ได้สั่งให้กับบรรดาเยาวชนเนี่ยหยิบหินกันไปคนละก้อนสองก้อนแล้วก็ทำการทำร้ายร่างกายท่านนบีคว้างไปจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยเลือดตกยางออกเกิดความเสียหายอย่างมากมายนะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับท่านนบีนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเนี่ยก็ได้มาหาท่านนบีเลยนะครับมาหาท่านนบีเพื่อที่จะมาถามท่านนบีนะครับว่าท่านนบีเนี่ยจะให้ฉันช่วยอะไรไหมและมาลาอิกะฮ์ที่ว่านะครับเป็นมาลาอิกะฮ์แห่งขุนเขาเป็นมาลาอิกะฮ์ที่มีความสามารถในการที่จะจัดการบรรดาบุคคลที่อยู่ในหุบเขาอย่างที่ตออิฟเนี่ยเป็นลักษณะที่อยู่ในพื้นที่ที่สูงอากาศดีมากนะครับที่ตออิฟถ้าจะเทียบอากาศในจังหวัดอื่นๆของประเทศซาอุดีนะครับที่นี่จะถือว่าเป็นอากาศที่อากาศดีที่สุดนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอได้มีการทักท้วงนะครับหรือว่ามีการสอบถามพูดคุยจากมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับที่เป็นมาลาอิกะฮ์แห่งขุนเขาเนี่ยได้ทำการสลามแก่ท่านนบีก่อนนะครับฟะซัลลัมอะลัยฮิตามคำบอกเล่านะครับท่านนบีก็ได้รับสลามนะครับซุมมากอและเขาก็ได้กล่าวยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยฟะกอละซาลิกะฟีมาชิตท่านต้องการอะไรฉันจะทำตามความต้องการของท่านหมายถึงท่านนบีมีความต้องการที่ให้ฉันเนี่ยทำอะไรเอาเขาเรียกว่าภูเขาเนี่ยสองลูกเนี่ยเอาไปจัดการชาวเมืองตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับตามที่เขาได้ถามนะครับอินชิตะอันอุตบิกอะลัยฮิมอัคชะบัยนถ้าหากว่าต้องการให้เอาหุบเขาสองหุบเขานี้มาถล่มบรรดาชาวเมืองที่ทำร้ายท่านเนี่ยฉันก็สามารถที่จะทำได้อันนี้คือคำสัญญามั่นจากมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัลอัรจูอัลยุคริจัลลอฮุมินอัสลาบิฮิมมัยยะบูดุลลอฮ์ลายุชริกุบิฮิชัยอะดูสิครับความโปรดปรานความเมตตาที่อยู่ในหัวอกหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อบรรดาไม่ใช่มุสลิมนะมีต่อคนที่ทำร้ายนบีมีต่อคนที่ทำชิริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบีกลับบอกว่าไงครับอัรยูฉันหวังเหลือเกินขอความเมตตาได้โปรดเรื่องอะไรล่ะครับอันยุคริจัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะทรงทำให้มันออกมามินอัสลาบิฮิมจากวงตระกูลจากเชื้อสายของพวกเขาหมายถึงบรรดาตระกูลที่ต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขออัลลอฮ์ได้ทำให้มีบางส่วนเนี่ยออกมาจากพวกเขาบางส่วนที่ว่าคืออะไรครับไม่ยะบูดุลลอฮะวะลายุชริกุบิฮิชัยอะคนที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์นบีดุอา
แทนการที่จะบอกให้มาลาอิกะห์จัดการดูอาด้วยกับความหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงทำให้มีผู้ศรัทธาที่มาจากตระกูลของคนที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วมีไหมมีครับมีครับคนที่มาจากตระกูลกุเรชคนที่มาจากตระกูลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมีบุคคลที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่จำนวนน้อยด้วยจำนวนมากด้วยนี่คือหนึ่งในบทวิงวอนบทดูอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่แสดงถึงความเมตตาคือถ้าท่านนบีจะเอาคืนเนี่ยนะไม่ยากเลยครับนบีจะเอาคืนเนี่ยไม่ยากเลยสั่งให้บรรดามาลาอิกะห์แห่งขุนเขาเนี่ยนะครับจัดการบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแต่ไม่ครับและนี่เป็นหนึ่งในหลักฐานที่บ่งบอกว่าอิสลามไม่ได้เผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบไม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เป็นบุคคลที่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินหรือใช้ความรุนแรงในการเผยแพร่แต่ใช้ความการตัดสินด้วยกับความนุ่มนวลความอ่อนโยนความเมตตาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับการสัญญามั่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีนะครับหนึ่งในอุลามะที่อธิบายหะดีษนะครับท่านได้บอกเอาไว้นะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเนี่ยบอกว่าฟีฮาซัลหะดีษบะยานุชัฟกอตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนี้นะครับเป็นการอธิบายถึงความใจเย็นความสุขุมความเป็นห่วงเป็นใยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาเกามีกับกลุ่มชนของท่านถึงแม้ว่ากลุ่มชนของท่านจะเป็นผู้ที่ต่อต้านนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยก็ตามวะมาซีดูซอบริฮีวะฮิลมิฮีแล้วก็เป็นการยืนยันว่าท่านนบีนั้นมีความอดทนสูงมากมีความขันติอย่างสูงขันติเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้ภาษาไทยเนี่ยใช้แทนคำว่าอดทนนะครับแต่คำว่าฮิลมมันมากกว่าคำว่าอดทนคือใจเย็นสุดๆนะครับหนึ่งในพระนามของอัลเลาะห์พระนามที่มีความหมายคล้ายกันก็คืออัลฮะลีมนะครับแปลว่าผู้ทรงใจเย็นนะครับผู้ทรงสุขุมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มาบ่งบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีลักษณะแบบนี้อดทนใจเย็นสุขุมและไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินดังนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้เรานั้นได้ใช้ความสุขุมในการตัดสินนะครับดังนั้นสอดคล้องนะครับกับคำกล่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชื่นชมท่านนบีในอายะอัลกุรอานในซูเราะห์อาลีอิมรอนที่เราทบทวนกันบ่อยมากนะครับอายะที่159ซูเราะห์อาลีอิมรอนพี่น้องจดจำไว้เลยนะครับ159อาลีอิมรอนพูดถึงความนุ่มนวลในการเผยแพร่หรือลักษณะบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยในการสอนอิสลามกับบรรดาผู้คนเนี่ยนะครับตามที่เราได้บอกดังนี้นะครับว่าฟาบิมาราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมไม่ใช่ด้วยความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่ทำให้ท่านนบีนั้นมีความอ่อนโยนกับพวกเขาหมายถึงบรรดาซอฮาบะบรรดาบุคคลที่อยู่รอบข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายนะครับจากท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีนะครับในหนังสือฟัตฮุลบารีอธิบายหะดีษเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้หยิบยกนำเสนอไปดังนั้นครับประการแรกนะครับที่เราบอกไปแล้วนบีมีลักษณะของความเป็นห่วงเป็นใยและนบีเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ไม่เครียดแค้นไม่เอาผิดคนที่ไม่รู้ไม่เครียดแค้นไม่เอาผิดคนที่ไม่รู้แล้วหวังขอดุอาจากอัลลอฮ์อีกต่างหากนะครับให้พวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เขาเรียกอะไรนะครับมีเชื้อสายมีวงตระกูลมีลูกหลานที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนต่อมานะครับเนื่องจากความนุ่มนวลความอ่อนโยนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมันเลยส่งผลให้บรรดาบุคคลรอบข้างถึงแม้ว่าจะเคยเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่ก้าวร้าวเป็นคนที่แข็งกร้าวนะครับนุ่มนวลได้เหมือนกันหัวใจที่มันอ่อนโยนเนี่ยมันทำให้หัวใจที่แข็งกระด้างอ่อนโยนได้หมายถึงหัวใจของท่านนบีนะครับการใกล้ชิดท่านนบีคนที่แข็งกระด้างต่างๆนะครับก็ทำให้อ่อนโยนได้เช่นเดียวกันดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยด้วยกับลักษณะแบบนี้เนี่ยเลยส่งผลให้กับคนคนหนึ่งอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่ก่อนที่อิสลามจะมาถึงเขาเนี่ยนะครับเราศึกษาประวัติศาสตร์ของท่านอุมัรเราจะเห็นเลยว่าท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนที่โหดเป็นคนที่ดุดันเป็นคนที่แข็งกร้าวเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครนะครับเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่อะไรเนี่ยก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับท่านอุมัรเป็นคนที่แข็งมากแต่พอเจออิสลามเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งในการบอกเล่านะครับของซอฮาบะท่านหนึ่งนะครับท่านอุยัยนะอิบนุฮัสนนะครับได้กล่าวว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาได้เห็นท่านอุมัรเนี่ยได้ทำการหอมจูบบรรดาลูกหลานของท่านเองก่อนที่อิสลามจะมาถึงเนี่ยไม่มีลักษณะแบบนี้เลยนะครับ
ไม่มีการที่จะเอาเด็กมาจูบมาหอมหรือเล่นกับเด็กเนี่ยไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านนี้เห็นนะครับก็เลยรู้สึกแปลกๆนะครับแล้วก็วางอยู่บนตักของท่านอีกเอาเด็กๆเนี่ยมาวางอยู่บนตักนึกถึงนักเลงโตที่เขาไม่ค่อยรักเด็กนะครับเอาเด็กมาวางบนตักเนี่ยคนก็จะมองว่าแปลกๆใช่ไหมครับจะมองว่าไอ้คนๆนี้นี่ยังไงกันดูท่านหน้าโหดๆดูแบบนี้เนี่ยแต่ทำไมกลับมีความเมตตาต่อเด็กขนาดนี้นะครับวะฮุวะยะฮนูอะลัยฮ์แล้วก็ทำการลูบทำการหอมแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกับเด็กน้อยคนนี้นะครับฟะกอละอุยัยนะท่านอุยัยนะนะครับที่เป็นซอฮาบะห์รุ่นยาวเนี่ยก็เลยกล่าวขึ้นกับท่านอุมัรเนี่ยนะครับว่าอะตุกอบบิลุวะอันตะอามีรุลมุอ์มินีนท่านเนี่ยทำการหอมเด็กในขณะที่ท่านเนี่ยเป็นผู้นำของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธากระนั้นหรือคือถามด้วยความประหลาดใจถามเนี่ยคือถามด้วยความประหลาดใจนะครับว่าเป็นระดับกษัตริย์เป็นระดับผู้นำเนี่ยหอมเด็กด้วยหรือเป็นผู้นำทัพเป็นบุคคลที่จะต้องแบบว่าวังมากต้องเป็นผู้นำที่คอยชี้ถูกชี้ผิดต่างๆเนี่ยมีความเมตตาต่อเด็กแบบนี้เนี่ยทำได้ด้วยหรือเรากุนตุอามีรุลมุอ์มินีนมากอบบัลตุลีวะลาดาเขาบอกว่าอุยัยนะเนี่ยนะครับเป็นความเข้าใจผิดนะครับเขาบอกว่าถ้าหาว่าเขาได้เป็นอามีรุลมุมินีนได้เป็นผู้นำของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยคือเป็นระดับสูงนะครับเป็นระดับกษัตริย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำการจูบหรือหอมลูกของเขาแบบนี้ฟะกอละอุมัรอัลลอฮ์อัลลอฮ์ท่านอุมัรก็เลยกล่าวว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับฮัตตาอิสตะฮละฟะฮูซะลาซันกล่าวถึง3ครั้งด้วยกันเนี่ยนะครับสาบานต่ออัลเลาะห์ถึง3ครั้งด้วยกันฟะกอละอุมัรท่านอุมัรก็ได้กล่าวต่อว่าฟะมาอัสนาอูอิงกานัลลอฮุนะซะอัรเราะห์มะมิงกอลบิกท่านอุมัรบอกนะครับบอกว่าจะไม่มีใครที่สามารถกระทําดังกล่าวได้หากอัลเลาะห์ได้ถอดถอนความเมตตาออกจากหัวใจของเขาสิ่งที่ท่านอุมัรบอกตรงนี้หมายความว่าคนที่ไม่ได้แสดงความรักแสดงความเอ็นดูนะครับต่อบรรดาเยาวชนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกถอดถอนความเมตตาสำนวนนบีเลยครับประโยคนี้เนี่ยเป็นสำนวนนบีเลยเพราะท่านนบีเนี่ยเคยตำหนิกับชาวอาหรับนะครับที่ได้มาเห็นท่านนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำการหอมหรือว่าทำการแสดงความเอ็นดูกับบรรดาเยาวชนเนี่ยก็เลยมาบอกว่าเราเนี่ยมีลูกเป็น10คนเนี่ยไม่เคยหอมลูกคนไหนเลยท่านนบีก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ถอดถอนความเมตตาออกจากหัวใจของท่านแล้วต่างหากเลยไม่มีความเมตตาลักษณะแบบนี้เป็นประโยคที่คล้ายกับที่ท่านอุมัรตรงนี้นะครับได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอินนัลลอฮ์อินนามะยัรฮะมุมินอิบาดีฮิรรอฮามะแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงเมตตาแก่ปวงเบ่าของพระองค์ที่เป็นผู้ที่เมตตาหมายความว่าใครก็ตามที่ให้ความเมตตาแก่ผู้อื่นก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนี่คือคำพูดของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบที่ท่านบอกว่าก่อนอิสลามจะมาถึงเนี่ยท่านไม่มีลักษณะแบบนี้และไม่เคยมีความรู้สึกที่จะมาเป็นห่วงเป็นใยหรือเอ็นดูกับบรรดาเยาวชนแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนต่อมานะครับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางนี่ก็เป็นสตรีแล้วก็มีความอ่อนโยนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความละเอียดอ่อนและมีการลักษณะของการปลูกฝังความอ่อนโยนเนี่ยเราเอาไปใช้กันได้นะครับถ้ามีเหตุการณ์คล้ายๆกับที่ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยประสบอยู่กับลูกหลานของเราหรือกับตัวของเราเนี่ยเอาสิ่งที่ได้รับจากคำสอนท่านนบีเนี่ยเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จากท่านหญิงอาอิชะห์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับระบุเอาไว้นะครับว่าจาอัตนีมิสกีนะตะฮ์มิลุอิบนาตัยนละฮามีมิสกีนคนหนึ่งที่เป็นสตรีเป็นผู้หญิงนะครับได้มาหาท่านหญิงอาอิชะห์แล้วก็มีลูกมา2คนเนี่ยนางอุ้มมาด้วยฟะอัตอัมตุฮาซะลาซะตะมารอตินนางก็เลยบอกว่านางก็เลยให้อินผาลัมเนี่ยไป3เม็ดเอาอินผาลัมเนี่ยมอบให้ไป3เม็ดเนื่องจากณเวลานั้นเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้นะครับฟะอะตัตกุลละวาฮิดะติมมินฮุมาตัมรอนางก็เลยได้ทำให้อินผาลัมเนี่ยมี3เม็ดใช่ไหมครับเอาเม็ดหนึ่งเนี่ยให้ลูกอีกคนหนึ่งเอาเม็ดหนึ่งให้ลูกอีกคนหนึ่งแล้วก็ที่นางเนี่ยมีอยู่เม็ดหนึ่งพอให้ไปแล้วเนี่ยเด็กเนื่องจากความหิวแล้วก็เป็นเด็กที่ยากจนยากไร้อยู่แล้วเนี่ยพอได้ของไปแล้วเนี่ยเราลองสังเกตนะครับใครที่มีโอกาสได้ให้การช่วยเหลือกับบรรดาครอบครัวบรรดาบุคคลที่ยากจนยากไร้เนี่ยลองดูเวลาเขากินเนี่ยโหเรามีความสุขมากเลยนะครับเลี้ยงอาหารเขาแค่จานมือจานเดียวเนี่ยเอาอาหารดีๆไปเลี้ยงเขาเนี่ยแล้วเขากินเนี่ยมีความสุขมากและกินเร็วด้วยเด็กคนนี้ก็เหมือนกันนะครับพอได้ไปปุ๊บเนี่ยก็กินเลยนะครับพอกินเสร็จแป๊บเดียวเนี่ยก็หมดแล้วพอหมดแล้วเนี่ยนะครับ
นางเนี่ยก็เห็นว่าอาหารมันหมดแล้วแล้วเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ขออีกนะครับนางทำยังไงครับฟาชักกอติตัมรอนางก็เลยฉีกอินทผลัมที่นางได้ของนางเอง1เม็ดเนี่ยฉีกออกอัลลาติกานัตูริดูอันตะกุละฮะซึ่งเป็นอินทผลัมที่นางนั้นประสงค์หรือต้องการที่จะทานด้วยนางก็หิวเหมือนกันไม่ใช่ลูกอย่างเดียวที่หิวนะครับนางก็ต้องการที่จะกินฟาอาเจบานีชะนุฮาหลังจากนั้นนางก็ได้แบ่งปันให้กับลูกของนางทั้งสองฉีกแล้วก็แบ่งสองคนนี้ปรากฏนางก็ไม่ได้กินท่านหญิงไอชาเนี่ยมาเล่าให้ท่านนบีฟังนะครับฟาอาเจบานีชะนุฮามันแปลกประหลาดมากเลยในการกระทำของนางเนี่ยหลังจากมาเล่าให้ท่านนบีฟังเสร็จแล้วนะครับท่านนบีก็บอกว่าอินนัลลอฮ์กอตเอาจาบะละฮาบิฮันจันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้สวรรค์เป็นวาญิบสำหรับนางแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้สวรรค์เป็นวาญิบสำหรับนางแล้วเอาจาบะแปลว่าทำให้วาญิบนะครับเอาอะกอตฮาบิฮามินันนาหรือบางสำนวนบอกว่าหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้นางพ้นจากนรกแล้วหมายความว่าพี่น้องครับอันนี้การแบ่งปันอินทผลัมนะไม่ได้เป็นเงินล้านนะไม่ได้เป็นทรัพย์สินที่มีจำนวนมากนะครับแค่อินทผลัมเม็ดเดียว2เม็ด3เม็ดเนี่ยนะครับแล้วทำการแบ่งปันให้กับคนที่เขาประสบความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยส่งผลถึงขนาดนี้นางได้แบ่งปันอินทผลัมให้กับลูกของนางเนี่ยได้สวรรค์แล้วนะครับแล้วนับภาษาอะไรกับเราที่กำลังเห็นคนที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่นะครับและจะให้การช่วยเหลือเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะยิ่งได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนครับดังนั้นครับเป็นหะดีษที่ต่อเนื่องกันเกี่ยวกับเรื่องของการให้การช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับหะดีษบทนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ยินแล้วนะครับแต่จะมีคำอธิบายด้วยกับหะดีษในมาอธิบายหะดีษเนี่ยเราจะได้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วคำอธิบายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกล่าวเอาไว้ในหะดีษบทอื่นสำนวนคล้ายๆกันเนี่ยมันจะส่งผลให้เรานั้นมีความเข้าใจและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลังจากที่พี่น้องได้ศึกษาเรื่องการช่วยเหลือตรงนี้นะพี่น้องจะเป็นบุคคลที่เห็นใครก็อยากจะช่วยเหลือเลยเพราะมันยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับการให้การช่วยเหลือกับบุคคลที่ประสบความเดือดร้อนนะครับหะดีษจากท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับระบุเอาไว้นะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอันนี้เป็นหะดีษอิหม่ามมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับว่ามันนัฟฟะซะอันมุมินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานัฟฟะซัลลอฮุอันฮุมินกุรบิยอมิลกิยามะสำนวนนี้คุ้นหูกันนะครับมันนัฟฟะซะผู้ใดก็ตามที่ได้ทำการผ่อนปลนเรื่องอะไรครับอันมุมินินสำหรับผู้ศรัทธาคนหนึ่งอันกุรบะตันมิงกุรบิดดุนยาที่เกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนความทุกข์ยากเนี่ยในดุนยานี้นะครับเรื่องใดก็ตามเรื่องเดียวนะท่านนบีพูดคำว่าเรื่องเดียวด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าหลายเรื่องนะเรื่องเดียวใครที่ให้การช่วยเหลือผ่อนปลนความทุกข์กับคนที่กำลังประสบความทุกข์ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเพียงแค่เรื่องเดียวที่เป็นเรื่องที่มาจากดุนยานี้นะครับนัฟฟะซัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบิยอมิลกิยามะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงผ่อนปลนความทุกข์ที่เขาจะประสบในวันกิยามะพี่น้องครับพี่น้องจะมาเทียบความทุกข์ของกิยามะกับความทุกข์ของดุนยาเนี่ยเทียบกันได้ไหมไม่มีทางครับความทุกข์ดุนยาอ่ะยากจนขัดสนพิการหรือหนักๆเนี่ยอาจจะแบบว่าขยับไม่ได้เลยหรือไม่มีอะไรที่จะทานเลยหรือจะเป็นโรคอะไรที่มันเป็นโรคตลอดชีวิตต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็คือความทุกข์ดุนยาที่มันดูแบบโหมันทรมานมากแล้วแต่ความทุกข์ในอาคิเราะห์เนี่ยมันยิ่งกว่าความทุกข์ในอาคิเราะห์เนี่ยคือบทลงโทษคือการตกนรกนั่นเองดังนั้นครับอุลามะห์ได้อธิบายว่าดังนั้นความหมายที่บอกว่าผ่อนปลนความทุกข์ในอาคิเราะห์เนี่ยหรือกิยามะเนี่ยมันคือการผ่อนปลนทำให้ความดีตาช่างความดีเนี่ยมันหนักขึ้นแล้วตาช่างของความชั่วเนี่ยมันเบาลงจะได้เป็นการผ่อนปลนแล้วก็ทำให้อาจจะเป็นเหตุผลทำให้เรานั้นได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกของหะดีษนะครับเดี๋ยวมาดูคำอธิบายที่หลังนะครับส่วนต่อมานะครับท่านนบีบอกต่อว่าวะมันยัสซะรออะลามุซิรินเมื่อกี้นบีพูดมุมินเน้นคำว่ามุมินแสดงว่าหากว่าช่วยมุมินเนี่ยภาคผลเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าจะช่วยคนทั่วๆไปล่ะนบีบอกต่อว่าวะมันยัสซะรออะลามุซิรินใครที่ทำให้ผู้ที่ประสบความยากลำบากเนี่ยง่ายดายใครที่มอบความสะดวกง่ายดายกับผู้ที่กำลังประสบความยากลำบากอยู่นี้นะครับยัสซะรัลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะทำให้เกิดความง่ายดายกับเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์
แสดงว่าไม่ได้ช่วยเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวที่จะได้รับความดีงามนะครับคนไม่ใช่มุสลิมประสบความเดือดร้อนล่าสุดครั้งก่อนนี้นะครับที่สกลนครน้ำท่วมมุสลิมมีอยู่จำนวนน้อยนะครับแต่ก็มีมุสลิมเราเนี่ยรวบรวมสตังค์กันแล้วก็ไปซื้อของยังชีพถุงยังชีพอาหารแห้งต่างๆเนี่ยนะครับแล้วนำไปมอบให้ได้บุญนะบางคนบอกทำบุญกาเฟสไม่ได้บุญไม่นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดบางคนบอกขโมยกาเฟสเนี่ยได้บุญไปกันใหญ่เลยนะครับไม่ช่วยเหลือแถมยังจะไปเอาของเขาอีกโกงกาเฟสทำร้ายกาเฟสเนี่ยไม่บาปแบบนั้นนะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับซึ่งเข้าใจแบบนี้ไม่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดเลยนะครับดังนั้นครับท่านนบีบอกว่ามันยัสรออะลามุฮซิรินใครที่ให้ความสะดวกง่ายดายกับคนที่กำลังประสบกับความยากลำบากอยู่อัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือให้เกิดความง่ายดายกับเขาเช่นเดียวกันว่ามันซาตารอมุสลิมันนี่แหละครับที่เราแวะกันเมื่อสักครู่นี้แล้วใครที่ปกปิดความลับหนึ่งความลับใดของมุสลิมนี่นะครับซาตารอฮุลลอฮุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็จะทำการปกปิดความลับนั้นของเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยอันนี้อุลามะอธิบายนะครับว่าการปกปิดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการปกปิดให้กับคนที่ปกปิดความผิดของคนอื่นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่ก็คืออัลลอฮ์จะมองข้ามความผิดเลยนะครับในวันอาคิเราะห์เนี่ยในวันที่จะเป็นวันแห่งการตัดสินเนี่ยอัลลอฮ์จะมองข้ามความผิดเลยดังนั้นใครที่รู้ความลับของใครที่เป็นความผิดอย่าเอาไปเล่าต่อเลยครับยิ่งสมัยนี้เนี่ย Facebook มันหายนะมากเลยนะครับเราไปรู้ความลับอะไรของใครปุ๊บเนี่ยโพสต์ประกาศบอกนะครับก็เลยเป็นที่รู้กันหมดเลยครับเขารู้กันหมดเลยนะครับในความผิดของคนคนหนึ่งที่เราเนี่ยกำความลับของเขาอยู่แล้วก็เอาไปบอกต่อเอาไปกระจายต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นครับนับว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวต้องระมัดระวังแล้วก็อันตรายมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างมากหากว่าเราเอาใจใส่แล้วก็ปฏิบัติตามหลักการตรงนี้คือปิดความลับคนอื่นเอาเราจะปิดความลับของเราลองนึกดูสิครับบาปกี่อย่างที่เราทำมาแบบลับนึกดูนะบาปหรือความผิดกี่อย่างที่เราทำมาอย่างลับๆถ้าหากว่าเราเนี่ยไปเผยแพร่พายความผิดของคนอื่นเนี่ยและอัลลอฮ์ให้บาปของเราที่แอบทำแบบลับๆเนี่ยถูกเปิดเผยมาล่ะอายไหมอายสิครับและในวันกิยามะห์นี่นะครับบาปของเราความผิดของแต่ละคนเนี่ยจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยแต่คนที่เขาปกปิดคนที่เขาไม่เปิดเผยความผิดของคนอื่นคนที่เขาเนี่ยมีความลับในความผิดของคนอื่นแล้วเขาไม่ไปบอกใครเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะทำการปกป้องไม่ให้เขาเนี่ยต้องอายทั้งดุนยาแล้วก็ไม่ให้เขาเนี่ยต้องอายทั้งอาคิเราะห์ด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นประโยชน์ของการปกปิดนะครับส่วนต่อมานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ท่านนบีแจ้งข่าวดีว่าเป็นการสรุปเลยเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เกริ่นมาในช่วงต้นของหะดีษบทนี้นะครับว่าวัลลอฮุฟีเอานินอับดีมากานันอับดุฟีเอานีอาคีฮิและอัลลอฮ์จะทรงอยู่บนการช่วยเหลือแก่เบ่าคนหนึ่งตราบใดที่เบ่าคนหนึ่งยังคงให้การช่วยเหลือกับพี่น้องของเขาสรุปเลยนะครับว่าใครที่กำลังเห็นคนอื่นกำลังประสบความเดือดร้อนอยู่แล้วรุดเร่งไปให้การช่วยเหลือกับเขาหรือว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยที่จะมอบความสุขให้กับเขาเนี่ยนะครับให้การช่วยเหลือกันแบบนี้นะครับอัลลอฮ์สัญญาแล้วผ่านหะดีษของท่านนบีตรงนี้นะครับว่าอัลลอฮ์จะทรงให้การช่วยเหลือกับเขาอย่างแน่นอนและนี่เป็นทางลัดสำหรับคนที่กำลังตามหาความสุขและนี่เป็นทางลัดสำหรับคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นพี่น้องจงให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นก่อนใครที่กำลังจนบริจาคครับใครที่กำลังประสบความเดือดร้อนไปให้การช่วยเหลือกับผู้ที่มีความเดือดร้อนกว่าครับและอินชาอัลเลาะห์ความสะดวกง่ายดายนะครับมันสามารถเอามาตะวัสซุนได้นะครับการตะวัสซุนก็คือการเอามาเป็นสื่อเพื่อที่จะวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ยังไงครับยกตัวอย่างชายที่เป็นชาวถ้ำที่โดนหินปิดถ้ำเนี่ยนะครับเขาเอาความดีที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยมาตะวัสซุนเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยสามารถอ้างถึงการตะวัสซุนด้วยกับการปฏิบัติการให้การช่วยเหลือกับพี่น้องของเขาที่กำลังประสบความเดือดร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างจากหะดีษบทเนี่ยว่าวัลลอฮุฟีเอานินอับดิมากานันอับดุฟีเอานีอาคีฮิอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือแน่นอนแล้วอัลลอฮ์ไม่บิดพริ้วคำพูดของท่านนบีเนี่ยแน่นอนไม่บิดพริ้วไม่โกหกนะครับดังนั้นครับหากว่าเรานั้นอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หนึ่งในวิธีการนั้นก็คือการให้การช่วยเหลือกับผู้อื่นอย่างจริงใจอย่าไปหวังจากเขานะครับอย่าแต่ไปหวังว่าถ้าเราการให้การช่วยเหลือกับเขาแล้วเขาจะได้มาตอบแทนเราเพราะเรามีบุญคุณกับเขาไม่ครับแต่จงหวังจากอัลลอฮ์หวังได้นะครับที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยได้เลือกคัดสรรการให้การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยมาถึงพวกเรานะครับอันนี้เป็นบทสรุปนะครับถึงเรื่องลักษณะของการให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนนะครับมาดูประโยชน์กันนะครับว่าคนที่ให้การช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อน
จะเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับมาดูส่วนนี้นะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจากการบันทึกของอิหม่ามติรมิซีหะดีษของท่านอบูซะอีดอัลกุดรีนะครับระบุเอาไว้นะครับว่าอัยยุมามุมินอัยยุมามุมินอัตอามามุมินันผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดที่ทำการเลี้ยงอาหารให้อาหารแก่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งอะลาโจในสภาพที่เขาเนี่ยกำลังหิวโหยเกิดอะไรขึ้นครับอัตอามะฮุลลอฮุยามัลกิยามะมินซิมารินจันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้อาหารกับเขาที่เป็นผลไม้จากสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องเลี้ยงอาหารกันเนี่ยเดี๋ยวมีเลี้ยงอาหารหลังจากบรรยายเสร็จนะครับใครที่เลี้ยงอาหารใครที่จองเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเนี่ยนะครับแล้วคนที่ไปกินเนี่ยอยู่ในสภาพที่หิวพี่น้องจะได้รับซิมารินจันนะผลไม้จากสวรรค์ตามคำสัญญาที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ธรรมดานะครับยิ่งใหญ่นะครับแล้วการได้รับผลไม้จากสวรรค์เนี่ยแปลว่าเขาจะเป็นชาวนรกเหรอครับไม่แต่จะเป็นการเป็นกึ่งการันตีว่าเขาเนี่ยก็จะต้องเข้าสวรรค์สิถึงจะได้รับประทานไม่ใช่อยู่ในนรกแล้วก็ได้อาหารจากสวรรค์เป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นแสดงว่านี่เป็นหนึ่งในลักษณะที่ทำให้ได้เข้าสวรรค์คือการเลี้ยงอาหารบ่อยนะครับเราจะสังเกตเลยนะครับใครที่เคยไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าอาหรับเนี่ยเขาชอบเลี้ยงอาหารมาถึงปุ๊บตั้งกล่องซะบีนซะบีนซะบีนแล้วก็มาหยิบกันกล่องแตกบ้างบุบบ้างอะไรบ้างพอแย่งกันนะครับแต่ประเด็นคือทำไมเขาชอบเลี้ยงอาหารอันนี้แหละเขาได้มาจากหะดีษนบีนี่แหละครับเพราะเขาต้องการจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการรับประทานผลไม้ในสวรรค์นั่นเองดังนั้นพี่น้องครับจะเลี้ยงอาหารใครสักคนเนียดให้มันตรงหะดีษบทนี้ก่อนว่าเลี้ยงทำไมอ่ะไม่ได้ไปหวังว่าเดี๋ยวเวลาเราไม่มีมันจะได้เลี้ยงเราบ้างอันนี้ไปหวังจากบุญคุณมนุษย์เนี่ยไม่ได้อะไรนะครับได้ก็ได้แค่นั้นอัลลอฮ์ก็จะให้อาจจะให้เขาเนี่ยมาตอบแทนบุญคุณอะไรบ้างนะครับแต่ประเด็นคือได้รับผลไม้จากสวรรค์อันนี้ท่องจำนะครับแล้วก็เอาไปปฏิบัติให้ได้เลยนะครับวะอัยยุมามุมินินซะกอมุมินันอะลาดอมะแล้วผู้ศรัทธาคนใดที่ทำการเลี้ยงน้ำเมื่อกี้เลี้ยงอาหารใช่ไหมอันนี้เลี้ยงน้ำภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซีกอยะสิกอยะก็คือการให้น้ำนะครับในสภาพที่คนเนี่ยกำลังกระหายอยู่นะครับซึ่งอาหรับเนี่ยก็เน้นเรื่องนี้ด้วยเพราะประเทศอาหรับน้ำน้อยน้ำเนี่ยแพงกว่าน้ำมันอีกนะครับด้วยกับความน้อยของน้ำเนี่ยนะครับแพงกว่าน้ำมันซะอีกนะครับดังนั้นครับสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกกับพวกเราตรงนี้นะครับว่าเรื่องของการให้อาหารให้น้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับคือมันดูเล็กอาหารจานละ30-40มันดูเล็กนะครับ30-40เนี่ยแต่ภาคผลของมันยิ่งใหญ่อย่าดูถูกภาคผลของมันนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับดังนั้นครับเรื่องของการให้น้ำก็เช่นเดียวกันนะครับว่าใครก็ตามที่ได้ให้น้ำกับผู้ศรัทธาคนหนึ่งจากความหิวกระหายของเขาซากอฮุลลอฮุยามัลกิยามะมินอรฮีกินมักตูมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้น้ำแก่เขาที่เป็นน้ำที่มาจากตราน้ำสวรรค์ยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับการตอบแทนวะอัยยุมามุมินินกะซามุมินันอะลาอะดีแล้วผู้ศรัทธาคนใดที่ได้ให้การสวมใส่แก่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่จะเกิดอะไรขึ้นครับกาซาฮุลลอฮุมินคอดรินจันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงมอบผ้าไหมให้กับเขาเนี่ยในสวนสวรรค์หมายถึงมีเสื้ออย่างดีวันนี้ในดุนยานี้นบีก็บอกนะครับว่าอัลฮารีดวะซะฮับนบีหยิบมา2 อย่างผ้าไหมแล้วก็ทองเนี่ย2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับผู้ชายที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับในดุนยาแต่จะเป็นที่ฮาลาลเนี่ยในอาคิเราะห์ใครที่ห้ามตัวเองจากการที่ใส่เสื้อผ้าที่มาจากผ้าไหมใส่เครื่องประดับที่มาจากทองได้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมให้กับเขาครับในสวรรค์ครับและนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยชัดเจนมากใครที่ให้การช่วยเหลือซื้อเสื้อผ้าไปบริจาคคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับซื้ออาหารไปบริจาคคนที่ไม่มีอาหารกินเอาน้ำเนี่ยไปเสิร์ฟคนที่ไม่มีน้ำดื่มเนี่ยนะครับดูสิครับจะได้อะไรบ้างผลไม้สวรรค์ตราน้ำจากสวรรค์แล้วก็ได้ชุดที่สวยงามที่ทำจากผ้าไหมบนสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีนะครับอย่างที่บอกนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์เช่นเดียวกันนะครับในสำนวนดังกล่าวนี้นะครับแสดงว่าเรื่องของการให้การช่วยเหลือที่เราสามารถให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนได้เนี่ยนะครับประโยชน์เพียบเลยครับประโยชน์การช่วยเหลือจากอัลเลาะห์เนี่ยได้แล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากสวรรค์หลายอย่างเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้าเครื่องประดับประดาที่เราจะได้รับเป็นพิเศษเนี่ยแน่นอนครับก็จะเป็นประโยชน์ที่เรานั้นได้รับอย่างแน่นอนนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการการันตีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านหะดีษของท่านนบีนะครับว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติ
ลักษณะของการให้การช่วยเหลือแก่ผู้อื่นหรือลักษณะในการให้ประโยชน์เกิดขึ้นอย่างมากที่สุดเนี่ยจะเป็นบุคคลที่รักนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนที่ได้รับการการันตีว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักไม่มีอะไรจะแย่เลยนะครับมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้ต้องพูดประโยคนี้ไม่มีอะไรจะดีมากไปกว่าการที่ได้เป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์คือพระเจ้านะครับอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์คือผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหมดเลยฝนจะตกเนี่ยอัลลอฮ์ทรงกำหนดหรือน้ำมันจะแห้งน้ำมันจะท่วมเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงกำหนดแล้วถ้าเราเป็นคนรักของอัลลอฮ์ล่ะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นหูเป็นตาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราในที่นี้หมายถึงการให้การช่วยเหลือนะครับเราก็จะไม่ประสบความทุกข์ยากจะไม่ประสบความยากลำบากเพียงแค่เราเอ่ยปากขอในสิ่งไหนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะให้การช่วยเหลือในทันทีดังนั้นนะครับสิ่งนี้นะครับอย่าไม่อยากให้พวกเรานั้นได้มองข้ามนะครับซึ่งเป็นหะดีษบทหนึ่งที่ค่อนข้างยาวนะครับเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะครับเป็นหะดีษที่ถูกต้องจากการบันทึกของอิหม่ามตะบะรอนีนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงลักษณะของบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักไว้หลายประการพี่น้องลองดูว่าเรามีลักษณะไหนที่มันอยู่ในคนรักของอัลลอฮ์บ้างหรือถ้ายังไม่มีพอจะทำอะไรได้บ้างเราจะได้เป็นบุคคลที่มีความรักหรือได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าอาฮับบุนนาซิอิลลอฮ์อันฟะอูฮุมคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดคือคนที่ให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากที่สุดฟังใหม่นะครับบางสำนวนอาจจะใช้คำว่าคอยรุนนัสมันอันฟะอูฮุมลินนัสนะครับสำนวนอาจต่างกันแต่ความหมายเดียวกันอาฮับบุนนัสอิลลอฮ์อันฟะอูฮุมมนุษย์ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดคือคนที่ให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากที่สุดวันนี้ลองถามตัวเราเองครับว่าเราให้ประโยชน์อะไรกับคนอื่นบ้างหรือยังให้ประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างหรือยังบางทีเรามองเราเรียกร้องแต่สิทธิของตัวเองว่าโอ้ฉันเนี่ยขาดผลประโยชน์ทำไมไม่ยอมมาให้สิทธินี้แก่ฉันแบบนี้นะครับแต่เราเนี่ยไม่เคยถามตัวเราเองบ้างว่าเราเนี่ยให้สิทธิแก่ผู้คนอื่นบ้างหรือยังให้ประโยชน์อะไรกับบุคคลอื่นบ้างหรือยังดังนั้นครับหนึ่งลักษณะที่อัลลอฮ์รักเนี่ยนะครับอันนี้พี่น้องบันทึกไปเลยคนที่ให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากที่สุดจะเป็นประโยชน์เรื่องความรู้จะเป็นประโยชน์เรื่องความสุขจะเป็นประโยชน์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ลองดูว่าเราสามารถให้ประโยชน์ในส่วนไหนได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาความรู้ที่เราศึกษามาเนี่ยเราไปใช้อะไรให้ประโยชน์อะไรกับผู้คนนะครับหรือคนที่ทำงานเนี่ยการทำงานของเราให้ประโยชน์อะไรกับผู้คนเนี่ยนะครับพยายามปรับเนียดปรับเจตนารมณ์ของเราบางทีเนี่ยเราก็ทำในสิ่งที่ให้ประโยชน์อยู่แล้วแหละครับแต่เราหวังการตอบแทนจากเงินเดือนคือเงินเดือนเนี่ยมันก็เป็นค่าตอบแทนที่มนุษย์ต้องตอบแทนให้แก่กันแต่ถ้าหากว่าเราหวังจากอัลลอฮ์ล่ะปรับเนียดของเราล่ะเวลาจะเดินไปทำงานอันฟะอูฮุมลินนาสอันฟะอูฮุมลินนาสคนที่ให้ประโยชน์กับผู้คนมากที่สุดฉันจะต้องเป็นคนที่ให้ประโยชน์ผู้คนมากที่สุดเริ่มต้นจากการออกจากบ้านเลยทำยังไงครับสมมตินั่งรถประจำทางรถโดยสารไปเรามีที่นั่งใช่ไหมครับเห็นคนที่เขาอาจจะอ่อนแอกว่าเราลุกขึ้นนั่งให้เนี่ยให้ประโยชน์แล้วนะครับให้ประโยชน์แล้วเจอขยะตกอยู่ข้างทางหยิบไปทิ้งให้ประโยชน์แล้วนะครับอะไรที่มันเป็นการให้ประโยชน์ในทั่วๆไปเนี่ยให้เลยครับเห็นคนยากจนบริจาคมีตังค์ไม่เยอะ2-3 บาทก็ถือว่าให้ประโยชน์แล้วแต่ให้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลเลาะห์มากที่สุดนะครับดังนั้นให้เราปรับความรู้สึกของเราตรงนี้นะครับตามแนวทางที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะฮับบุลอามานแล้วการงานที่อัลลอฮ์ทรงรักมากยิ่งอิลลอฮ์อัซซะวะจันนะที่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเกรียงไกรเนี่ยนะครับสุรูรุนตุดคิลูฮูอะลามุสลิมความสุขที่คุณจะมอบให้กับมุสลิมอันนี้ประการที่2ประการแรกอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนเนี่ยทำไปอัลลอฮ์รักประการที่2การงานที่ทำให้อัลลอฮ์รักที่สุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือการสร้างความสุขให้กับมุสลิมทำยังไงทำยังไงถึงจะเป็นความสวยกับมุสลิมครับหลากหลายประการจะเป็นการให้สลามเขาไปเยี่ยมเยียนเขาไปทักทายเขาในสภาพที่เขาประสบความเดือดร้อนบริจาคให้กับคนจนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือมันเป็นการสร้างความสุขที่เราสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนในการสร้างความสุขให้กับคนอื่นเป็นศิลปะที่เราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเอาตักชิฟอันฮุกุรบะตันหรือปลดทุกข์ให้กับเขากำลังมีทุกข์กำลังประสบความเดือดร้อนเราก็ไปช่วยในการผ่อนปลนความทุกข์ให้กับเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความรักเป็นพิเศษเอาตะกดีอันฮุดัยนันหรือใช้หนี้แทนเขาสามารถทำได้อันนี้มันก็คือความสุขเลยครับ
ใครมีหนี้มีอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเราเห็นว่าคนอื่นเขากำลังมีหนี้มีอะไรหรือจะเป็นหนี้กับตัวเราเองเนี่ยแล้วเราได้ศึกษาตัวบทหะดีษบทนี้แล้วนะครับแล้วเราก็บอกน่าจะแลกกันนะสำหรับหนี้สินอาจจะจำนวนมากหรือจำนวนน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่ในความสามารถของเรานะครับในอีมานความศรัทธาของเราด้วยนะครับถ้าหากว่าใช้หนี้ได้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะทำให้เรานั้นได้ปฏิบัติการงานที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนต่อมานะครับเอาตัตรูดะอันหูเจ้าอันหรือขจัดความหิวให้หมดไปจากผู้ศรัทธาคนหนึ่งขจัดความหิวในนี้ก็คือการเลี้ยงอาหารนั่นเองนะครับสำนวนอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับและท่านนบีก็บอกต่อเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นจุดพีคของเนื้อหาสาระวันนี้เลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษบทนี้นะครับว่าวะละอันอัมชีมาอาคีอัลมุสลิมฟีฮาจาตินอะฮับบุอิลัยยะมินอันอะตะกะฟะฟิลมัสยิดชะฮรอท่านนบีบอกนะครับว่าการที่ฉันเนี่ยได้เดินไปกับมุสลิมที่เป็นพี่น้องของท่านนบีคนหนึ่งในที่นี้ก็หมายถึงมุสลิมคนหนึ่งนะครับได้เดินหมายถึงเดินไปเนี่ยเพื่อฟีฮาจดินเพื่อให้การช่วยเหลือกับความประสงค์ความต้องการของเขาหนึ่งอย่างอะไรก็แล้วแต่คือมาช่วยเป็นธุระให้อะครับท่านนบีบอกว่าการที่ท่านนบีได้เดินไปกับคนมุสลิมคนหนึ่งที่เขาเนี่ยมีธุระมีภารกิจที่จะต้องสะสางต้องจัดการเนี่ยแล้วท่านนบีก็ไปเป็นเพื่อนไปให้การช่วยเหลือไปดำเนินกิจการให้นะครับเกิดอะไรขึ้นท่านนบีบอกว่าอะฮับบุอิลัยยะเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมินอันอะตะกิฟะฟิลมัสยิดชะฮรอมากกว่าการที่ฉันได้อิติกาฟในมัสยิด1เดือนพี่น้องครับและมัสยิดที่ว่านี่นะครับบางสำนวนเนี่ยระบุว่ามัสยิดฮาซานบีพูดตอนนบีอยู่ที่มัสยิดนบีมัสยิดนบีเนี่ยหากว่าเราได้ไปละหมาด1วักกะตูนะครับเราจะได้รับภาคผลการตอบแทน 1,000 เท่ามัสยิดนบีนะเราไปละหมาด1วักกะตูนะได้รับภาคผลการตอบแทน 1,000 เท่าแล้ว1วันเนี่ยกี่วักกะตูครับ5ใช่ไหมครับ1วัน5วักกะตูคือ5เวลาละหมาดเนี่ยนะครับเท่ากับว่าได้ 5,000 เท่าต่อ1วันนะอันนี้ภาคผลจากการละหมาดอย่างเดียวนะครับยังไม่รวมอื่นๆนะการอ่านกุรอานการทำความดีในแผ่นดินฮารอมเนี่ยภาคผลมันก็จะมากมายเป็นพิเศษนะครับนี่แค่ละหมาดอย่างเดียวแล้วพี่น้องลองคิดดู1เดือนเนี่ยกี่วัน30วันนะวันละ5เวลานะ5คูณ30ได้เท่าไหร่ครับ5 35แสดงว่ามีเวลาละหมาดในเดือนนึงเนี่ย150เวลาใช่มั้ยครับเอาไปคูณ 5,000 เอาไปคูณ 1,000 150คูณ 1,000 ได้เท่าไหร่ครับ10,000 หรือ 100,000 150,000 ความดีจากการละหมาดนั่นคือภาคผลสำหรับคนที่เอติกาฟที่มัสยิดนบี1เดือนจะได้รับภาคผลขนาดนั้นแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลับบอกว่าการที่ฉันได้ให้การช่วยเหลือกับคนที่กำลังประสบความเดือดร้อนอะไรก็ตามนบีไม่ได้ระบุว่าเป็นความเดือดร้อนแบบไหนนะครับแต่เอาว่าเป็นความเดือดร้อนแหละและเขาต้องการคนช่วยเหลือแหละแล้วท่านนบีบอกว่าการที่ไปช่วยแบบนี้เนี่ยมันดียิ่งกว่าหรือเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันเนี่ยยิ่งกว่าการที่จะอิติกาฟที่มัสยิด1เดือนเอามัสยิดทั่วไปนี่ก็โหผลบุญไม่ธรรมดาแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นมัสยิดนบีอีกล่ะยิ่งใหญ่มากเลยนะครับดังนั้นครับเราแค่ได้ยินตรงนี้แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพี่น้องครับพี่น้องได้ยินหะดีษบทนี้แล้วยังจะเฉยๆอีกเนี่ยหัวใจมีปัญหาแล้วแต่ถ้าหากว่าได้ยินหะดีษบทนี้แล้วพี่น้องมีความกระตือรือร้นว่าไม่ได้แล้วต้องไปหาแล้วไปหาแล้วใครที่กำลังประสบความเดือดร้อนเนี่ยต้องช่วยโดยเฉพาะอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยนะครับว่าพี่น้องชาวโรฮิงญาเนี่ยพี่น้องสักบาทสักสตางค์นึงควักไปหรือยังครับถ้ายังพี่น้องหาองค์กรที่ไว้ใจใครที่พี่น้องไว้ใจในการทำงานของเขาตรวจสอบได้โปร่งใสในการทำงานพี่น้องให้การช่วยเหลือเลยจะได้ไม่เป็นบุคคลที่ศึกษาแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้เป็นคนที่ศึกษาแล้วก็จะได้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับดังนั้นครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับว่ามันกัฟฟะกอดบะฮูซาตารัลลอฮุเอารอตะแล้วใครก็ตามที่สามารถเขาเรียกว่ายับยั้งอารมณ์ความโกรธของเขาได้อัลลอฮ์จะทำการปกป้องความผิดของเขาให้ใครที่โมโหโกรธอยู่แล้วก็ไม่โมโหพยายามอดทนเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปกปิดนะครับสิ่งที่มันเป็นความลับของเขาเนี่ยไม่ให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้นะครับว่ามันก็ดอมากอยดันและใครก็ตามที่ทำการระงับความโกรธว่าเราชาอันยุมดียาหูอัมดอนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสในการที่จะแสดงความโกรธนั้นออกมาเนี่ยนะครับ
หรือถึงแม้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติคือโมโหแล้วรู้ว่าคนที่เขามาทำโมโหเนี่ยผิดด้วยเอาคืนได้สามารถกระทำเขาได้นะครับแต่สามารถอดทนได้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำอะไรครับมาลาอัลลอฮุกอลบะฮูริดอยามัลกิยามะอัลลอฮฺจะทำให้เขาพอใจในวันกิยามะเรื่องความโกรธเรื่องอารมณ์เรื่องความรักในทรัพย์สินมันส่งผลกับชีวิตของเราในวันกิยามะอย่างมากนะครับดังนั้นพี่น้องก็ได้ศึกษาบุคลิกภาพส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อย่าลืมนำไปสู่การปฏิบัติด้วยนะครับว่ามันมะชามะอาคีฮิลมุสลิมฟีฮาญะตินฮัตตายุสบิตะฮาละฮูอัสบะตัลลอฮุตะอาลากอดามะฮูยะอ์มะตะซิลอักดามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ท่านนบีแจ้งข่าวดีอีกว่าวะมันมะชามะอาคีฮิลมุสลิมใครก็ตามที่ได้ไปจัดการธุระให้กับมุสลิมพี่น้องของเขาคนหนึ่งนะครับในเรื่องใดก็ตามเนี่ยฮัตตายุสบิตะจนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จจนกระทั่งเขาเนี่ยมั่นคงและหมายถึงว่าจากที่เดิมเดือดร้อนแล้วก็มาขอความช่วยเหลือเนี่ยแล้วเราไปให้การช่วยเหลือจนกระทั่งเขามั่นคงเลยนะครับอัสบะตัลลอฮุตะอาลากอดามะฮูยะอ์มะตะซิลอักดามอัลลอฮ์จะทรงทำให้เท้าทั้งสองของเขาเนี่ยมั่นคงในวันที่เท้ามันไม่มั่นคงคือวันกิยามะวันที่เท้าเนี่ยมันจะไม่ถูกก้าวจนกว่าจะถูกสอบสวนถึง5ประการหรือ6ประการตามหะดีษนบีในสำนวนอื่นเนี่ยนะครับว่าอินนะซูอัลคุลุกลายุฟซิดัลอามันและท่านนบีก็มาทิ้งท้ายในการตักเตือนที่หนักหน่วงมากว่าแท้จริงมารยาทสามมารยาทที่เลวสามที่ไม่ดีเนี่ยนะครับลายุฟซิดัลอามันจะทำลายการงานทั้งหมดนี้มารยาทที่ไม่ดีหรือการแสดงการไร้มารยาทหยาบคายหยาบกระด้างเนี่ยจะมาทำลายการงานทั้งหมดสตักฟิรุลลอฮ์กามายุฟซิดุลคอลลิลอัสันเสมือนกับที่น้ำส้มเนี่ยมันทำลายน้ำผึ้งนบียกตัวอย่างแบบนี้นะครับเอาน้ำส้มเทลงไปน้ำผึ้งเป็นไงครับเสียไหมเสียนี่แหละครับมารยาทที่เลวทรามเนี่ยมันจะมาทำให้การงานเนี่ยเสียหายเช่นเดียวกันอันนี้เป็นการปิดท้ายตัวบทฮะดิษนะครับบันทึกโดย อิหม่ามอัลบานีเนี่ยระบุว่าเป็นฮะดิษที่สั้นบันทึกโดยอิหม่ามตอบรอนีนะครับนี่เป็นฮะดิษสุดท้ายที่อยากจะหยิบยกนำมาฝากกับพวกเรานะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มาวนเรื่องมารยาทนะครับว่าผู้ศรัทธาคนหนึ่งจะละหมาดเคร่งครัดขนาดไหนอะกีดะห์ของเขาจะเป๊ะขนาดไหนถ้าหากว่ามารยาทเขามีปัญหาเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันอักมาลุลมุมินีนาอีมานันอะห์ซะนุฮุมคุลุกอคนที่มีอีหม่านอย่างสมบูรณ์คือคนที่มีมารยาทที่สวยงามนี่คือคำสอนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความเมตตาความอ่อนโยนความนุ่มนวลที่ท่านนบีมีต่อบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นกาเฟรคนที่ปฏิเสธเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับบรรดาซอฮาบะกับภรรยากับลูกกับหลานกับบุคคลใกล้ชิดนะครับรวมถึงสิ่งต่างๆรอบกายท่านนบีด้วยแม้กระทั่งมิมบัตของท่านนบีที่เป็นแค่ขอนไม้นบียังไปเอาใจใส่นะครับแม้กระทั่งต้นไม้ที่มันมีชีวิตนบีก็เอาใจใส่ไม่ให้ไปทำลายมันถ้าหากว่าไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์นะครับบรรดาสิงสาราสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราได้รวบรวมกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเมตตาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกับการให้การช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนน่าจะเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างให้กับเราในการปฏิบัตินะครับว่าวันนี้ชาวโรฮิงญาประสบความเดือดร้อนอยู่ลองดูว่าเราพอจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะครับก็อาจจะติดต่อกับคณะกรรมการนะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดบรรยายตรงนี้เนี่ยอยากจะให้การช่วยเหลือก็ฝากกันได้บอกกันได้นะครับเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำตามแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันดียิ่งกว่าการที่จะเอติกัฟในมัสยิดอีกมีสำนวนอื่นที่บอกว่ามากกว่า1เดือนด้วยนะครับสำนวนอื่นเนี่ยนะครับที่ระบุถึงการพักผลที่จะได้รับจากการที่จะให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนนะครับดังนั้นครับก็คงจะมาฝากกับพวกเรานะครับเพราะว่าเห็นว่าคนเดือดร้อนเยอะมากคนที่ยากไร้ยากจนในสังคมเนี่ยเยอะมากและเราก็อย่าลืมว่าเราก็สามารถให้การช่วยเหลือกับเขาได้เช่นเดียวกันนะครับก็คงนำมาเรียนนำมาฝากกับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบุคลิกภาพของท่านนบีกับความเมตตาและการให้การช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู